วัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทาง Immediate Channel เอเชียช่อง16แห่งนี้ในคลิปนี้พบกับกับผมสินแสอูอูทองอูน้ำที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมในเรื่องราวของโหราศาสตร์ดวงจีนมีหลายๆท่านที่ถามกับผมว่าอาจารย์สินแสอูแล้วฉันเกิดในปีมะเมียปีมะโรงปีมะเสงปีมะเมียปีมะแม่สี่นักษัตริย์นี้เป็นอย่างไรโอเคครับผมในคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักมาบอกกล่าวมาพยากรณ์ให้กับท่านให้ได้รับทราบว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ดวงชะตาของปีมะโรงปีมะเสงนะครับแล้วก็ปีมะเมียปีมะแม่ทั้งสี่นักษัตริย์นี้เป็นอย่างไรนะครับผมนะในเดือนของพฤษภาคมนี้เราเรียกว่าเป็นปีมะเราเรียกว่าเป็นเดือนมะเสงนะเดือนมะเสงจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่5ครับผมตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมจนถึงวันที่4มิถุนายนตามปฏิทินจีนปฏิทินของดวงจีนนะครับผมถือว่าจัดว่าเป็นเดือนมะเสงราศีฟ้าเป็นไม้อีกนะครับไม้อีกก็คือไม้พุ่มเตี้ยๆนะครับผมมะเสงก็คือไฟใหญ่นะครับผมนะเป็นเรียกว่าดวงจีนเรียกว่าเป็นอิกจีนั่นเองอ่ะอิกจีนะครับผมนะแล้วในส่วนของท่านที่เกิดปีมะโรงล่ะครับผมท่านใดที่เกิดในปีมะโรงตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีมะโรงจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์นะครับผมของปีมะเสงตามปฏิทินจีนจัดว่าท่านเป็นคนที่เกิดปีมะโรงครับผมนะแล้วในส่วนหน้าที่การงานเป็นอย่างไรบ้างครับผมนะในเดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมจนถึงวันที่4มิถุนายนนะหน้าที่การงานของท่านนะครับผมจะเรียนให้ทราบว่าท่านเดือนนี้จริงๆแล้วทั้งปีก็ถือว่าเป็นปีที่ดีของคนที่เกิดปีมะโรงนะครับผมเพราะอะไรครับผมเพราะว่าปีนี้เป็นปีระกาเป็นปีระกาที่สมพงกับคนที่เกิดปีมะโรงครับผมนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ทำอะไรก็ดีนะได้หลายท่านนะครับผมก็จะได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะครับได้เลื่อนตำแหน่งนะได้เลื่อนเงินเดือนนะได้ซื้อบ้านใหม่หรือได้ซื้อรถใหม่ต่างๆขึ้นมานะส่วนท่านที่ค้าขายนะครับผมก็จะได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเข้ามานะครับทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ขอให้เก็บรักษาไว้ให้ดีขอให้ท่านทำตัวเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าทั้งกลุ่มเก่าและลูกค้ากลุ่มใหม่นะครับผมนะก็มีลูกค้าอุ่นหนาฝาข้างครับผมนะแล้วด้านการเงินนะครับผมท่านใดที่เกิดปีมะโรงครับในเดือนนี้นะครับด้านการเงินของท่านนะปัญหาต่างๆที่มีหนี้สินก็จะได้รับการแก้ไขนะหากท่านจะลงทุนเพิ่มเติมนะครับขอให้ท่านไตร่ตรองศึกษาให้ถามผู้รู้จริงหลายๆครั้งหลายๆรอบนะครับผมนะกับผมเชื่อว่าผลตอบแทนที่ได้ท่านจะได้รับคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมนะในส่วนของด้านของความรักล่ะครับผมด้านของความรักผู้หญิงโสดที่เกิดในปีมะโรงนี้นะท่านก็จะได้พบกับเพศตรงข้ามที่มาหมายปองในตัวท่านนะที่มาสนใจในตัวท่านนะทำให้ท่านจิตใจอิ่มเอมอิ่มเอิบนะครับมีความสุขมีความแฮปปี้นะครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเพศตรงข้ามที่เข้ามานะครับผมท่านต้องรู้จักในการพิจารณาภูมิหลังซึ่งกันและกันให้ถ่องแท้ด้วยเช่นกันนะครับก็โดยภาพรวมท่านที่เกิดปีมะโรงในปีลักการนี้และในเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีครับผมนะและวันดีวันที่โชคดีสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงในเดือนพฤษภาคมนี้ได้แก่วันเหล่านี้ครับอันดับที่1ครับวันที่9พฤษภาคมวันที่10ครับผม10พฤษภาคม13พฤษภาคม21พฤษภาคมนะ22พฤษภาคม25พฤษภาคม
และ2มิถุนายนนอกจาก2มิถุนายนแล้วก็ยังมีวันที่3มิถุนายนด้วยครับผมนะอันนี้เราจัดว่าเป็นเดือนมะเสงอย่างที่เรียนให้ท่านทราบไว้ว่าเดือนมะเสงก็คือเริ่มระหว่างวันที่5พฤษภาคมจนถึงวันที่4มิถุนายนนั่นเองครับอันดับต่อไปเรามาพูดถึงว่านักษัตริย์นะครับผมที่เกิดปีมะเสงนะครับผมนะเราก็จะมาอธิบายของว่าท่านใดที่เกิดปีนักษัตริย์ที่เป็นปีมะเสงนะครับท่านใดที่เกิดในปีมะเสงนะตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีมะเสงจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีมะเมียจัดว่าท่านเป็นคนที่เกิดปีมะเสงครับนะทีนี้เรามาดูกันว่าด้านหน้าที่การงานเป็นอย่างไรบ้างนะหลังจากที่ท่านได้ใช้สติปัญญานะครับทุ่มเทวางแผนด้านการงานออกมาไว้เป็นอย่างดีนะครับผมผลงานที่ท่านจะได้รับก็คุ้มค่าหายเหนื่อยนะครับผมนะก็เรียกว่าหลังจากที่ท่านย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำมาตลอดนะครับทั้งเดือนนี้นะครับผลลัพธ์ที่ท่านจะได้ท่านจะได้ความสุขใจนะครับผมนะหลายๆท่าน ก็จะได้รับรางวัลนะได้ขึ้นเงินเดือนได้โบนัสต่างๆเหล่านี้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกว่ามีไม้มาเกิดไฟนะมีเจ้าหญิงนะมีเจ้าหญิงเข้ามาแล้วก็มีปีเกิดเข้ามาด้วยนะครับทำให้ท่านทำอะไรต่างๆก็ราบรื่นนะครับผมส่วนด้านการเงินนะครับในเดือนนี้ของคนที่เกิดปีมะเสงนะในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับถือว่าเดือนนี้การเงินคล่องตัวดีนะครับการเงินคล่องตัวดีเพราะอะไรเพราะท่านมีแนวคิดในความมีแนวความคิดที่ว่าในด้านการบริหารการเงินการจัดการใช้จ่ายที่ดีนั่นเองรู้จักเงินที่จะเข้ามาต้องทำอย่างไรและบริหารเงินที่จะต้องจ่ายออกไปต้องบริหารอย่างไรนะครับนะก็ถือว่าท่านรู้จักการบริหารที่ดีนะครับแต่เนื่องจากว่าเดือนนี้ยังไม่ใช่เดือนที่โชคลาภของท่านนะครับผมการที่ว่าท่านจะหวังลาภลอยเดือนนี้ก็ยังไม่มีเช่นกันนะครับก็คือว่าทำงานมากก็ได้มากครับผมนะฮะค้าขายเยอะขยันมากท่านก็ได้ผลตอบแทนได้ผลกำไรมากขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับผมอันดับที่3นะด้านของความรักนะท่านที่เกิดปีมะเสงนะในเดือนนี้ด้านความรักของท่านเป็นอย่างไรท่านก็หลังจากที่ท่านได้ใช้เวลาทุ่มเทให้กับการงานนะครับมาอย่างมามากมายอย่างโชคโชว์เลยทีเดียวร่างกายก็อ่อนเหนื่อยล้านะครับผมต้องการเวลาพักผ่อนเพราะฉะนั้นเดือนนี้ท่านก็จะไม่มีเวลามาคิดหรือว่าทุ่มเทให้กับความรักมากเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นหากท่านมีเวลาที่อันสมควรแล้วกับผมก็แนะนำท่านให้รู้จักแบ่งปันเวลานิดนึงนะโทรศัพท์ไปพูดคุยนะครับกับคนที่ท่านรักท่านคิดถึงนะหรือว่าหานัดเวลาไปทานข้าวกันสักมื้อสองมื้อนะครับผมก็เป็นการสารฝันแล้วให้รางวัลกับตัวท่านเองนะครับนะก็นั่นคือการพยากรณ์ของท่านที่เกิดนักษัตริย์ปีมะเสงแล้วส่วนที่เป็นวันที่เป็นวันดีวันโชคดีของปีมะเสงแล้วครับในเดือนพฤษภาคมนี้มีดังนี้ครับผมได้แก่วันที่9พฤษภาคมวันที่10พฤษภาคม14พฤษภาคม21พฤษภาคม22พฤษภาคม26พฤษภาคมและวันที่2มิถุนายนนอกจากวันที่2มิถุนายนแล้วก็ยังมีแถมพวกวันที่3มิถุนายนด้วยนะครับผมนะนั่นคือการพยากรณ์แบบคร่าวๆของคนที่เกิดนักษัตริย์ปีมะเสงครับผมทีนี้อันดับต่อไปนะอีก2นักษัตริย์ครับผมก็ของนักษัตริย์ของปีมะเมียและปีมะเมียครับเราจะมาพูดกันถึงว่านักษัตริย์ที่เป็นนักษัตริย์ของปีมะเมียท่านใดที่เกิดในปีมะเมียตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีมะเมียนะครับจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีมะเมียตามปฏิทินจีนโหราศาสตร์จีนแจ้งว่าท่านนั้นเป็นคนที่เกิดปีมะเมียครับผมนะทีนี้
และเดือนนี้ก็เป็นเดือนมะเสงมะเสงก็เป็นธาตุไฟใหญ่ด้วยครับผมเพราะฉะนั้นและราศีฟ้าเป็นไม้อีกไม้อีกก็ไม้มาเกิดไฟนะครับผมนะเป็นเพียงอีกก็จริงแต่ว่าไม้มาเกิดไฟและไฟมาเกิดไฟเพราะฉะนั้นปรากฏว่าเดือนนี้ธาตุไฟของท่านเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับผมนะท่านจะทำอะไรก็จะค่อนข้างจะใจร้อนลุกลิกต่างๆเนี่ยขาดความละเอียดรอบคอบไปเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับผมนะถึงแม้ในเดือนมะเสงนี้จะไม่ชงกับคนที่เกิดปีมะเมียนะไม่ชงไม่เฮงนะไม่ปะทะอะไรต่างๆเลยก็จริงแต่เพราะว่าพลังของธาตุไฟที่มากเกินไปนะทำให้ท่านจิตใจร้อนรนนะเกินพอดีนะก็อยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าขอให้ท่านทำอะไรทุกกระบวนท่าไม่ว่าการขับรถก็ดีการทำงานต่างๆก็ดีขอให้ท่านมีใจเย็นมากกว่านี้นะหาเวลาเพิ่มเวลาตรวจตางานของท่านมากกว่านี้อีกนิดนึงให้ละเอียดมากกว่านี้นึงเพื่อทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับผมนะในส่วนของคู่แข่งทางการค้านะครับผมนะบรรดาม้ามืดต่างๆที่มีการแข่งขันกันอยู่ต่างๆเนี่ยนะครับผมถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากให้ท่านนำพวกนั้นมาผูกสัมพันธ์เป็นมิตรภาพนะเป็นพันธมิตรนะครับเพื่อที่จะทำให้ท่านเบาแรงนะครับท่านก็ไม่ต้องเปิดศึกหลายด้านท่านก็ไม่ต้องเหนื่อยทั้งกายท่านก็ไม่ต้องเหนื่อยทั้งใจง่ายๆนิดเดียวใช้วาทศิลป์น้ำเย็นเข้ารูปนั่นแหละครับผมมีน้ำจิตน้ำใจกันไปมานะครับผมนะก็จะช่วยท่านได้เปราะหนึ่งเปราะใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับผมทีนี้มาพูดถึงด้านการเงินครับผมท่านที่เกิดปีมะเมียนะครับผมด้านการเงินในเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะเรียนให้ท่านว่าอันดับที่หนึ่งขอให้ท่านอย่าได้วู่วามนะการจะซื้อของในต่างๆขอให้ท่านติดตามไว้ก่อนจำเป็นก็ซื้อไม่จำเป็นก็ขอให้ค้างคาเอาไว้ก่อนนะครับผมอย่าวู่วามในการใช้เงินซื้อของนะครับระวังการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นะครับผมนะอย่าตัดสินใจโปรเจกต์ใหญ่หรือต้องใช้เงินก้อนอย่าตัดสินใจโดยพลการอย่าตัดสินใจโดยลำพังนะและมีโอกาสนะครับผมก็แนะนำให้ท่านหัดนั่งสมาธินะครับเข้าวัดเข้าวานะทำบุญบ้างนะครับผมนะการตักบาตรเป็นสิ่งที่ดีครับผมนะการตักบาตรเป็นสิ่งที่ดีการตักบาตรเป็นประจำก็จะได้ส่งผลอานิสงส์ในภพภูมิชาติหน้านะครับคือได้กินในภพชาติหน้าแต่ท่านทราบไหมครับว่าการนั่งสมาธิการสวดมนต์ในค่ำคืนนี้ในวันนี้ในเดือนนี้ท่านก็จะได้รับอานิสงส์ทันทีเลยครับผมเพราะฉะนั้นถ้าจิตใจร้อนรนร้อนลุ่มมากก็อยากให้ท่านสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะครับผมนะก็จะช่วยท่านได้อีกเปราะใหญ่เปราะหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมนะหัดยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับทีนี้มาพูดถึงด้านของความรักครับผมด้านความรักในเดือนนี้ก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าระวังอย่าหลงเชื่อคนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์นะครับด้วยเขาใช้ความรักมาทำให้ท่านจิตใจไขว้เขวทำให้ท่านตัดสินใจผิดพลาดออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ด้านความรักก็จะต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ไปยาวๆนานๆ นะครับสุภาษิตมีอยู่ว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวเพราะฉะนั้นความรักอย่าให้เพิ่งสุขงอมทันทีโดยไวนักเลยนะครับผมต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับผมนะใช้เวลาศึกษาซึ่งกันและกันจะดีที่สุดท่านใดที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็ให้เวลาในการพูดจาทำความเข้าใจกันนะครับให้ความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นนะครับผมนะก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับวันที่เป็นวันดีครับผมวันที่เป็นวันดีสำหรับท่านที่เกิดปีมะเมียในเดือนตุลาคมนี้มีดังนี้ครับผมได้แก่วันที่8ครับผมวันที่8นะวันที่11วันที่15วันที่20ครับผมวันที่23พฤษภาคม27พฤษภาคม1มิถุนายนและ4มิถุนายนนะนี่คือวันที่เป็นวันที่สมพงษ์วันที่ดวงดีสำหรับท่านที่เกิดปีมะเมียนะและอันดับสุดท้ายของนักษัตร
ของในคลิปนี้นะครับก็คือปีนักษัตรของปีมะแมท่านใดที่เกิดปีมะแมครับผมนะตั้งแต่เกิดในปีมะแมตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีมะแมจนถึงวันที่3นะจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์นะครับของปีวอกนะครับผมจัดว่าท่านเป็นคนที่เกิดปีมะแมตามปฏิทินจีนนะครับผมนะในส่วนของท่านที่เกิดปีมะแมนะครับอันดับที่1ด้านทางหน้าที่การงานนะในเดือนที่เดือนนี้ก็ดีเดือนที่แล้วก็ดีท่านก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยมากมายนะครับก็ยังคงเหน็ดเหนื่อยมากมายเกี่ยวกับหน้าที่การงานแต่ทุ่มพลังกายพลังใจที่ท่านทุ่มเทลงไปจะเรียนให้ทราบว่าเข้าตากรรมการครับผมนะเข้าตากรรมการผลงานออกมาได้ดีนะครับผมออกมาได้ดีทำให้ท่านมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับผมเพราะอะไรครับเพราะว่าไฟมะเสงมาเกิดดินมะแมนะครับผมเดือนนี้เป็นเดือนมะเสงก็เรียกว่ามีเจี๊ยอิงมาช่วยนะครับมีเจี๊ยอิงและราศีฟ้าก็เป็นชิกสวก็เป็นไม้อีกนะไม้อีกอิกจีนะครับมีทั้งชิกสวและมีทั้งเรียกว่าเจี๊ยอิงเข้ามาเพราะฉะนั้นชิกสวก็ต้องแน่นอนตากตั้มอาบเหงื่อไหลใครย้อยแน่นอนนะแต่เจี๊ยอิงเนี่ยก็สิ่งที่ท่านได้ทุ่มเทลงไปไม่หนีไปไหนครับผมได้เข้ามานะได้เงินได้ทองได้ผลงานเข้ามาแน่นอนนะได้ลูกค้าเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมนะแล้วก็ท่านที่กินเงินเดือนหรือรับราชการก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะเพราะอะไรเพราะผลงานที่ท่านทำไว้ออกมาดีนั่นเองบวกกับสติปัญญาไหวพริบที่ท่านได้ทุ่มเทลงไปอย่างเต็มที่นะครับก็ทำให้หน้าที่การงานในเดือนนี้ออกมาได้ดีนะ ในส่วนของความรักนะท่านที่เกิดปีมะแมนะครับผมในส่วนของความรักนะในส่วนความรักท่านก็มีท่านใดที่เป็นสุภาพสตรีนะครับผมนะที่เป็นสุภาพสตรีที่เป็นคนที่เกิดปีมะแมนะครับผมท่านก็จะได้มีโอกาสได้เจอพบกับคนที่มาจีบมาชอบพอกับท่านนะครับแต่อย่างที่บอกว่าอันนี้เราเป็นการดูเคิร์ฟระยะสั้นๆเท่านั้นเองไม่ได้ดูทั้งปีเพราะฉะนั้นมีเข้ามาแต่ว่าจะถามผมว่าดีไม่ดีมันต้องดูอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแต่บ่งบอกได้ว่าท่านที่เป็นโสดมีโอกาสได้พบเนื้อคู่คนรักเข้ามาจีบมาตีสนิทมาสร้างความสนิทสนมกับท่านนะครับผมนะก็อย่างไรก็ตามก็พูดถึงว่าเพศตรงข้ามเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยนะมันเป็นชิกสวกมันไม่ใช่เจี๊ยกัวเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ว่าใช้หนุ่มที่เข้ามานะครับนะในส่วนของสุภาพตีเนี่ยชั้นหนุ่มที่เข้ามาส่วนใหญ่แล้วชั้นหนุ่มที่เข้ามาเป็นคนที่เรียกว่าเป็นซิงเกิลแฮนด์ก็คือเป็นมือสองก็คือมีครอบครัวอยู่แล้วอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็มาชอบอกชอบใจพึงพอใจในตัวท่านนะครับก็ขอให้ท่านใช้ความพินิจพิจารณาเอาไว้แล้วกันนะก็ขอให้ท่านติดตองเอาไว้นะครับในด้านความสัมพันธ์ที่จะเป็นชู้สาวต่างๆนะครับผมส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกไปคือด้านการเงินครับผมด้านการเงินน่ะคนที่เกิดปีมะแมนะครับก็เป็นโอกาสดีที่ท่านจะได้จับเงินก้อนนะเป็นกอบเป็นกำนะครับให้ท่านได้หายชื่นใจนะครับได้หายชื่นใจนะครับเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มะเสงนะครับผมไฟนะครับมาเกิดดินนะครับผมนะก็ทำให้ทำหายเหนื่อยนะครับได้โอกาสจับเงินก้อนนะได้หายเหนื่อยต่างๆนะก็การศึกการลงทุนเนี่ยนะก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับผมนะแต่หลังจากที่ท่านได้ผลตอบแทนที่ดีก็ขอให้ท่านค่อยๆสะสมเม็ดเงินอันนั้นเข้าไว้นะครับอย่าเพิ่งบุ่มบามไปลงทุนโดยตรงทั้งเส้นน้ำปวงนะครับผมนะก็เพราะอะไรเพราะว่าโชคลาภจริงๆยังไม่เข้ามาโชคลาภใหญ่ๆจริงๆยังไม่เข้ามานะครับผมขอให้ท่านอดใจไปเรื่อยๆอีกหน่อยนึงนะครับค่อยๆเก็บเสบียงอาวุธเสบียงเม็ดเงินนั้นก้อนนั้นเอาไว้เข้ามาเรื่อยๆนะได้มีโอกาสได้ใช้แน่นอนนะครับวันที่ถูกชะโลมกับท่านนะครับ
วันที่เป็นวันดีวันโชคดีวันดวงดีของท่านนะครับได้แก่วันที่7ครับผมวันที่7พฤษภาคม7พฤษภาคม12พฤษภาคมนะครับ16พฤษภาคม19พฤษภาคมนะครับแล้วก็24พฤษภาคม28พฤษภาคมและก็สุดท้าย31พฤษภาคมนะเป็นล้วนเป็นวันที่ว่าเป็นวันหลักฮะแล้วก็ไตรภาคีกับท่านทั้งนั้นเลยนะครับผมก็กับผมในคลิปนี้ก็มีแจ้งไปถึง4นักษัตริย์นะครับผมนะก็ท่านใดที่อยากได้ความกระจ่างได้มากกว่านั้นก็ท่านก็สามารถติดต่อมาที่กับผมได้โดยตรงนะครับสินแสหูอู่ทองอู่น้ำเบอร์โทรศัพท์089 340 3857นะครับผมนะก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผมและทางทีมงานของบ้านดวง Immediate Channel Asia นะครับก็ขอความกรุณาทุกท่านนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับท้ายนี้ก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามมานะครับขอให้ทุกท่านคิดสิ่งใดสมปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีเงินมีทองนะครับผมก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกราบขอบคุณมากทุกท่านเลยครับขอบคุณครับโชคดีครับสวัสดีครับ